ชีวิตแบบใดที่เหมาะสมกับสตรีอัสสลามุอะลัยกุมครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผมกำลังเป็นดราม่าดาฮากันเลยทีเดียวดราม่าดาฮาเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะของผมนะผมใช้แทนเรียกเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่มีคนเนี่ยเอาออกไปรีแอคแบบว่าเป็นทำมงทำมีมอะไรตลกตลกฮาฮาอะไรประมาณเนี้ยครับคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงแฮชแท็กตัวดังเลยนะครับผมที่ผู้คนเนี่ยออกมาแอดติ้งเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับผมนั่นก็คือแฮชแท็กชีวิตแบบใดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคลิปวิดีโอตัวนึงซึ่งเป็นมุสลิมม้าคนนึงเขาทำคลิปออกมาแล้วก็ได้ทำการสอนบรรดามุสลิมที่เป็นสตรีเนี่ยว่าคุณเนี่ยสวมผ้าคลุมหัวเนี่ยคุณไม่ควรที่จะไปเต้นอยู่บน TikTok หรือชีวิตแบบใดที่มันเหมาะสมแก่สตรีก็คือชีวิตที่ไม่ได้มองผู้ชายอะไรแบบนี้ซึ่งพอคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับผมมันออกไปมันก็ออกไปนานแล้วแหละแต่มันมาบูมอะไรช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ได้มีรีแอคมากมายเลยครับผมบางคนก็เอาไปทำมีมตลกตลกฮาฮาติดแฮชแท็กชีวิตแบบใดอะไรกันประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะบอกเลยสำหรับเพื่อนๆต่างศาสนาเนี่ยเรื่องราวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่เข้าใจยากเลยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่คำสอนที่แปลกประหลาดอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าคำสอนแบบนี้อย่าว่าแต่ท่านหญิงฟาติมาที่เป็นคนอาหรับที่มีอายุเมื่อ 1,400 ปีก่อนเลยแม้แต่ประเทศไทยของเราขนบธรรมเนียมไทยของเราวัฒนธรรมไทยของเราก็เคยสอนแบบนี้เหมือนกันพูดแบบนี้อาจจะเอ๊ะอาจจะงงเพราะว่าทุกวันนี้เราก็คงจะไม่ค่อยเอามันมาใช้หรืออาจจะไม่มีใครพูดถึงก็เลยลืมไปหมดแล้วพอมีคนเอามาพูดแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและก็น่าขำใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยเดิมทีแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่บอกว่าไม่ให้ผู้หญิงนั้นน่ะจ้องมองผู้ชายไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะตามตัวบทและก็คำสอนนั้นน่ะหมายถึงทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้หญิงจะต้องละสายตาจากผู้ชายผู้ชายจะต้องละสายตาจากผู้หญิงชายจะไม่จ้องมองหญิงหญิงจะไม่จ้องมองชายหรือพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือให้รักนวลสงวนตัวนั่นแหละครับเพียงแต่ของอิสลามเนี่ยก็คือจะไม่ได้ให้ผู้หญิงเนี่ยรักนวลสงวนตัวอย่างเดียวจะต้องรักนวลสงวนตัวทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เลยจะให้ทำการละสายตาทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายและในเรื่องของสายตานะครับผมการใช้สายตามองเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ขนบธรรมเนียมไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยก็เคยสอนมาปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็เคยสอนมาแบบนี้เหมือนกันเราอาจจะผ่านหูผ่านตาจากหนังจากซีรีส์หรือว่าจากประวัติศาสตร์ของไทยเราว่าการที่ผู้หญิงไม่ส่งสายตาให้ผู้ชายไม่จ้องมองผู้ชายเนี่ยมันถือเป็นเรื่องดีแล้วไม่เล่นหูเล่นตากับผู้ชายเนี่ยถือเป็นเรื่องดีนั่นแหละครับมันก็ประมาณเดียวกันแหละครับอิสลามนั้นสั่งสอนให้ทั้งชายและก็หญิงต่างฝ่ายต่างละสายตากันไม่ได้ทำการจ้องมองเขม็งเหมือนแบบว่าจะกินหรือว่าจะจับเขาไปผู้ยี่ผู้ยำหากว่าเราเอาในยุคสมัยนี้มาเทียบนะครับผมการที่ผู้หญิงมองผู้ชายจ้องมองผู้ชายหรือว่ามองแบบตาเป็นมันวาวเลยอาจจะทำให้ผู้ชายคนนั้นน่ะคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยกำลังอ่อยเขาอยู่หรือว่ากำลังให้ท่าเขาอยู่สิ่งนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคุณสามารถไปหาดูได้จากข่าวที่มีการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งผู้ชายเลวๆพวกนั้นน่ะมันจะมักอ้างว่าผู้หญิงให้ท่ามองให้ท่าอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราจริงๆหรืออย่างในกรณีของผู้ชายเนี่ยถ้าหากว่าผู้ชายอย่างผมเนี่ยมองผู้หญิงแล้วก็จ้องผู้หญิงเนี่ยเผลอๆเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าผมเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเขาด้วยกับสายตาเลยก็ได้แล้วสิ่งนี้ผมก็ไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับผมทุกคนสามารถไปค้นได้ว่าพฤติกรรมในการล่วงละเมิดทางเพศมีอะไรบ้างซึ่งพฤติกรรมในการใช้สายตาในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับผมไปสามารถค้นได้ใน Google เลยครับความจริงแล้วในเรื่องของการสอนให้ผู้หญิงไม่มองผู้ชายหรือว่าผู้ชายไม่มองผู้หญิงไม่จ้องมองผู้หญิงไม่จ้องมองกันและกันอะไรเงี้ยครั้งนึงเนี่ยมันเคยเป็นสิ่งที่เห็นว่าดีงามแล้วก็ตรงกันไม่ว่าจะเป็นคำสอนอิสลามเองหรือว่าวัฒนธรรมไทยเราเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ะมันค่อยๆหายไป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 พอศาสนาอิสลามยังพูดสิ่งนั้นอยู่มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกน่าตลกแล้วก็น่าขบขันจนบางคนนะครับถึงกับมีความคิดว่าโอ้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาโบราณค่ำคือเต่าล้านปีอะไรกันเนี่ยความคิดสอนประหลาดประหลาดสอนเข้ากับผู้คนไม่ได้แต่อันที่จริงถ้าหากว่าเราลองคิดดูดีๆไอ้คำสอนเนี่ยมันแปลกมันประหลาดจริงๆมันไม่เข้ากับผู้คนหรือว่าผู้คนต่างหากที่พยายามตัดมันทิ้งพยายามไม่สนใจมันเพราะว่ามันไม่นำสมัยมันไม่อินเทนมันมีคำสอนแบบนี้แล้วมันจะทำให้ชีวิตของฉันนั้นน่ะไม่สามารถที่จะแบบสนุกหรือว่าสุดเหวี่ยงได้ฉันก็เลยไม่อยากได้คำสอนแบบนี้ไม่อยากให้มีคนเอาคำสอนแบบนี้ขึ้นมาพูดอีกเร
ื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละครับผมคือมันไม่ได้เป็นคำสอนที่แปลกหรือว่าประหลาดอะไรเลยเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยไอ้คำสอนอิสลามอันเนี้ยมันก็เคยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนแล้วก็ปลูกฝังคนไทยอย่างเราๆไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ใช่นับถือศาสนาอิสลามหรือพูดรวมๆว่าวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอะไรเนี่ยเขาก็ปลูกฝังแบบนี้กันมาแต่ว่าวันเนี้ยเราอาจจะทิ้งมันไปแล้วเราก็เลยเห็นว่าไอ้คำสอนเนี่ยมันเป็นคำสอนที่แปลกแล้วก็ประหลาดนั่นเองครับผมก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ดราม่าดาฮาขึ้นครับและสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนของวัฒนธรรมไทยเราหรือว่าคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่มีเอาไว้สอนส่วนจะทำตามหรือว่าไม่ทำตามคนที่จะต้องตัดสินใจก็คือคุณมันก็ประมาณนั้นแหละครับชีวิตแบบใดก็คืออยู่ที่คุณเลือกว่าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณนั้นน่ะดำเนินแบบไหนแล้วก็มีแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณนั้นน่ะแบบไหนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ร็อบบัลบะรอยาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มินัลฆอฏอยา